รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้แจกเงินล้านให้กับคนดูเปียโนที่แพงกว่าบ้านศิลปินที่ไม่เหมือนใครจัดไปโดย King Power Duty Free พี่น้องครับวันนี้นักบาสอกแตกตบหัวอาจารย์เม็ดเมทาเลิศตำรับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือพี่น้องครับคุณเม็ดเนี่ยเป็นรุ่นพี่ ผมที่โรงเรียนร่วมฤดี International School นะครับ15ปีตั้งแต่ทำรายการมาไม่เคยสัมภาษณ์ใครที่รู้จักกันมาก่อนนะครับมีมึงเนี่ยเป็นคนแรกเอ้ยมีคุณเนี่ยเป็นคนแรก มีคุณเมธาหรือคุณเม็ดเนี่ยเรียกคุณเม็ดละกันนะครับเขาเป็นคนไทยที่ได้เขาเรียกว่าเป็นทูตของเปียโนที่แพงที่สุดแล้ววันนี้ครับใครยังไม่ได้กินข้าวไปเอาข้าวมาใครยังไม่ได้ทำงานบ้านไปเอามาเพราะว่าศิลปินระดับนี้เนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องจ้างไปเล่นเปียโนนี่เกือบ10ล้านฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมีเพลงเพราะๆนะฮะวันนี้เหมือนเรามานั่งชมคอนเสิร์ตกันแต่จริงๆเนี่ยคุณเป็นคนแปลกมากคือปกติคนที่มาเล่นเปียโนขนาดนี้เขาต้องนึกว่าแบบเป็นแบบออนแอนน่ะแล้วก็แบบเล่นแบบวันๆคุณนี่แบบเล่นบาสเก่งมากด้วยเล่นบาสเก่งแล้วก็ที่ผมเรียกเขาว่าที่ผมเรียกเขาว่านักบาสอกแตกเพราะว่าเคยไปเตะบอลกับเขาแล้วก็เขาเล่นบาสด้วยเตะบอลเฮ้ยเราอยู่ทีมเดียวกันใช่ไหมใช่ผมจำได้ไม่มีวันลืมเลยบอลเนี่ยขึ้นสูงไปจนถึงจะจูบพระอาทิตย์แล้วบอลกับเราลงมาแล้วก็คุณเม็ดเองแบะอกไว้ด้วยความเท่บอลลงมาพวกเจ็บเจ็บคือบุคลิกของคนที่มาเล่นกีฬาเก่งขนาดนั้นมันไม่ควรจะมาเอาดีจนถึงปริญญาเอกจนถึงเป็นนักเปียโนระดับโลกได้นี่แค่แต่วินัยผมว่าเกี่ยวนะถ้าจะต้องการเป็นเลิศอ่ะอย่างเราเล่นบาสด้วยกันเรารู้ว่าเม็ดเล่นบาสแบบเก่งอ่ะเก่งใช้ได้เลยสำหรับคนไทยเนี่ยวินัยมันมีความสำคัญไหมวินัยอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องมีในกีฬาไม่ต้องมีในหรือว่าต้องเฉพาะเจาะจงพวกศิลปะคือทุกอย่างถ้าเราจะทำอะไรให้มันดีเนี่ยทำงานหาเลี้ยงชีพงานประจำงานอดิเรกทุกอย่างเนี่ยเราต้องลงเวลาให้มันเราต้องสามารถฝืนตัวเองสร้างวินัยให้แบบว่าขัดเกลาตัวเองให้เก่งขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ก็เหมือนว่าเราลงแรงลงเวลาไปเท่าไหร่เนาะก็เราก็จะพัฒนาขึ้นพี่น้องฮะนี่เขาบอกเกือบ10ล้านนี่จริงไหมก็ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก8ล้านไซส์ขนาดนี้ก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของสไตล์เวแล้ววันนี้เรามาสัมภาษณ์เพราะว่าแสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าสไตล์เวเนี่ยผมจะอธิบายยังไงสไตล์เวเนี่ยเป็นเหมือนกับโรนัลโดแห่งวงการเปียโนรถยนต์ก็อาจจะเป็นแบบโอ้โหซุปเปอร์คาร์ใช่ไหมก็เหมือนเฟอร์รารี่แหละสไตล์เวย์เนี่ยแต่งตั้งให้คุณเป็นเหมือนทูตเป็นพรีเซนเตอร์ของสไตล์เวย์คุณเป็นคนไทยคนที่3ที่คนที่3โอ้แล้วมันสุดยอดมากการที่คุณได้เป็นเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์เขาหมายความว่ายังไงในมัน10ล้านยังไงผมคือผมก็เห็นเปียโนแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวนี้เกือบ10ล้านไอ้เปียโนเนี่ยมันอยู่ที่ไซส์ด้วยอย่างเช่นขนาดยิ่งความขนาดยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเสียงมันออกมาก็ดังกังวานอย่างเช่นแบบว่าเนี่ยซึ่งยิ่งโน้ตตัวต่ำเท่าไหร่เนี่ยมันจะอยู่ที่ความยาวของเปียโนเลยถ้ามันยาวขนาดนี้เสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาหนักแน่นมากขึ้นครับแล้วก็ลูกเล่นอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเรนจ์ของเสียงที่ได้เนี่ย
มันจะดีกว่าอันนี้เป็นหลักเลยแล้วก็เปียโนแต่ละยี่ห้อเนี่ยคุณภาพมันต่างกันถ้าเป็นแบรนด์ของ Steinway เราคือในหมู่นักดนตรีเนี่ยจะรู้อยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่สูงที่สุดแล้วและการที่เราเป็นเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นเหมือนกับทูตของ Steinway เนี่ยสิ่งที่ Steinway เปียโนที่ดังที่สุดในโลกเขาให้กับเราเราเป็นคนไทยคนที่3ที่ได้เกียรติตรงนี้เขาให้อะไรเราบ้างครับตรงนี้พูดตามตรงก็คือน่าจะให้สิ่งที่ให้เนี่ยเป็นพวกชื่อเสียงเป็นหลักแต่ว่าสิ่งที่มันตอบโจทย์ของเราจริงๆคืออย่างผมเนี่ย ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเปียโนิสต์ก็คือผมออกคอนเสิร์ตและเปียโนเป็นอาชีพมีคนจ้างไปออกคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยซึ่งปกติงานพวกนี้มันไม่อยู่เมืองไทยหรอกดังนั้นเวลาที่ผมต้องไปออกคอนเสิร์ตต่างประเทศเนี่ยสิ่งอุปสรรคหลักๆเลยก็คือว่าเฮ้ยเราไปถึงเมืองนั้นเราจะมีที่ซ้อมไหมถ้าไม่มีที่ซ้อมจะทำยังไงซึ่งตรงเนี้ย Steinway เขามีเครือข่ายของเขาที่ใหญ่มากซึ่งเขาสามารถที่จะช่วยตอบโจทย์เราตรงนี้ได้ว่าเฮ้ยเราอยู่เมืองนี้นะงานของเราจะเล่นเมื่อไหร่เราขอแบบซ้อม5วันเราอยากจะได้เปียโนดีๆซ้อมอันเนี้ยก็ทาง Steinway ก็จะหาเปียโนมาให้เราซ้อมหรือถ้าดีกว่านั้นก็คือเหมือนกับว่าสมมติมีคนจัดออกคอนเสิร์ตอันนี้ถ้าที่อเมริกาอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยเขาไม่มีความพร้อมเรื่องเปียโนเท่าไหร่ Steinway ที่อเมริกาเขาก็จะแบบสปอนเซอร์ให้ฟรีเลยว่าโอเคเอาเปียโนให้เล่นเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ได้กันที่ได้ประโยชน์กันทั้งคู่เข้าใจผมเหมือนเป็นถ้าเป็นโฆษณาคือผู้สนับสนุนเมทาอย่างเป็นทางการสไตล์อะไรแบบนั้นแหละอะไรประมาณนั้นคือคุณมีชีวิตที่แปลกมากคือส่วนใหญ่การจะเล่นเปียโนมาสู่ระดับนี้ทุกคนต้องนึกภาพเลยเริ่มตั้งแต่5ขวบแล้วก็บ้าเปียโนหมกมุ่นมาผมรู้จักคุณมาคุณเรียนปริญญาตรีคุณจบสถาปัตย์ถูกป่ะใช่ครับออกแบบใช่ใช่แล้วคุณก็เพิ่งมารู้ตัวตอนอายุ26ว่าคุณอยากจะเล่นเปียโนจริงจังจริงๆเรื่องรู้ตัวเนี่ยรู้ตัวตั้งแต่อายุประมาณสัก18 19แล้วแหละแล้วทำไมไม่ไปตอนนั้นเนี่ยมีอุปสรรคทางบ้านหลายอย่างแล้วกันว่าโอเคที่บ้านไม่ให้นั่นแหละก็เลยคิดว่าเราก็ต้องทำไหนๆเขาก็จ่ายค่าเราเรียนให้แล้วยังเป็นลูกที่ดีใช่ผมก็ชอบสถาปัตย์ก็ไม่ได้ไม่ชอบก็คือชอบออกแบบชอบอะไรพวกศิลปะอะไรพวกนี้ชอบอยู่แล้วก็ทำไปแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่คุณสาธยายให้ฟังว่าผมทำอย่างนู้นได้ทำอย่างนี้ได้แต่ว่ามันก็เป็นแค่ระดับมือสมัครเล่นมันก็มีส่วนหนึ่งที่แบบเราก็คิดว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้แบบว่าผลักดันตัวเองให้สุดๆไปเลยว่าโอเคเราไม่พอใจที่จะเป็นแค่มือสมัครเล่นนะอยากจะเป็นมืออาชีพอยากจะทำอาชีพนี้ให้ดีที่สุดซึ่งมันต่างกันจริงๆว่าแบบว่าโอเคพออย่างถ้าเป็นสมัครเล่นเฉยๆมันก็แบบเล่นชิวๆก็ได้นู่นผิดนี่ผิดนั้นไม่ต้องแคร์อะไรเท่าไหร่แต่พอเป็นมืออาชีพทีเนี่ยวินัยความคาดหวังต่างๆกับผลงานที่เราสร้างเนี่ยมันต่างกันสิ่งที่ผมคิดก็คือเราจะเสียใจไปตลอดชีวิตถ้าเราไม่ได้ทำพวกนี้นี่เขาอยู่ในยุคที่มีการแบ่งแยกเหยียดสีผิวการที่คุณเองก็เป็นคนกลุ่มน้อยในอเมริกาด้วยหน้าตาคุณเนี่ยครั้งหนึ่งก็อย่างเดินอยู่ข้างถนนนี่แหละ แล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีก็ถุยน้ำลายใส่เฮ้ย อันนี้เรื่องจริง